จริงๆแล้ววันไหนๆก็สำคัญกับชีวิตกับสังคมกับผู้คนทุกขณะแต่ว่าในเมื่อวันที่27พฤษภาคมนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสตามสมมุติจะมีอายุครบ111ปีตามสมมุติเราก็เลยคิดว่าทำอะไรกันสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆก็ไม่ได้สำคัญแต่ความจริงแล้วสำคัญมากเพราะมันเป็นขณะหนึ่งที่เราพอจะทำอะไรได้ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกไว้ว่าถ้าพุทธทาสจะไม่ตายก็ให้มานัดมาคุยกันมาสนทนากันมาศึกษาและปฏิบัติธรรมกันแล้วพุทธทาสก็จะไม่ตายเพราะว่าจะมีธาตุของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นจะมากจะน้อยไม่ได้อยู่ที่ท่านไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่ท่านทั้งหลายที่จะมาร่วมกันทำเฉพาะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสจะพอทำได้เราก็อยากจะให้ทำแบบคล้ายๆที่เราเคยทำงานวัดลอยฟ้าที่ไปทำกันที่สยามพารากอนทำกันเป็นงานใหญ่แต่ได้ 3-4 วันหมดแรงแล้วก็หยุดไปแล้วทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะจัดใหม่ครั้งนี้เราก็เลยตกลงกันว่าเราจัดแบบเรียบๆง่ายๆแต่ลึกๆเราก็เลยไปเชิญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีกหลายฝ่ายที่รู้ข่าวก็มาสนับสนุนโดยเราบอกว่าเราจะจัดการประชุมสัมมนานานาชาติในหัวข้อว่าด้วยพุทธธรรมกับสังคมแล้วก็เชิญทุกท่านทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยที่ใครสนใจเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหาจนพบเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วแล้วว่ากันว่าโลกธาตุสั่นสะเทือนและทุกวันนี้ดูเหมือนว่าก็ยังสะเทือนกันไม่จบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งโลกตะวันตกกำลังตื่นเต้นกับพุทธธรรมแต่พวกเราในเมืองไทยทำท่าว่าจะลืมด้วยเหตุนี้เราจึงบอกว่าเรามาร่วมกันทบทวนว่าพุทธธรรมยังมีความหมายกับสังคมไหมคุยกันว่าในปีนี้เราจะคุยกันใน4หัวข้อหลักหัวข้อที่1ก็คือว่าด้วยจิตใจและปัญญาญาณ Mind and Spirit หัวข้อที่2จะว่ากันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนสหประชาชาติเพิ่งออกแนวของการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืนออกมาพุทธธรรมเกี่ยวไหมประเด็นที่3ก็คือว่าด้วยเรื่องของสังคมและการเมืองระบบการเมืองไหนสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทุนนิยมธรรมิกกับสังคมนิยมหรือธรรมนิยมมีพื้นที่ไหมรวมทั้งงานของท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะมีผู้เสนอบทความเพื่อจะมานำเสนอเชิญวิทยากรชั้นนำในโลกนี้มาปาฐกถานำแล้วก็สนทนาแลกเปลี่ยนกันในระหว่างวันที่24และ25ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสแห่งนี้นะครับจากนั้น26 27เราจะมีกิจกรรมเชิงสมโภชสมัยก่อนเวลาท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่เนี่ยวันที่26 27คนที่ศรัทธานับถือท่านอาจารย์ก็จะไปพบกันที่ชัยยาเพื่อไปกราบท่านเพื่อไปบอกเล่ารายงานว่าปีที่ผ่านมาหรือในรอบที่ผ่านมาทำอะไรกันมาบ้างท่านอาจารย์ก็จะชี้แนะบ้างแล้วก็ชวนให้ร่วมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านอาจารย์ด้วยการไม่กินอะไรกันทั้งวันสนทนากันแต่ทำในวันที่27พฤษภาคมปีนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นครับหลังจากนั้นเรามีเวลาอีก2ช่วงพิเศษสำหรับคนที่ไม่เร่งรีบและอยากจะเรียนรู้ศึกษาเพื่อให้พุทธธรรมและพุทธทาสเนี่ยอยู่ต่อก็จะชวนกันไปอยู่
ปฏิบัติธรรมกันที่สวนโมกนานาชาติระหว่างวันที่28 29 30เสร็จแล้ว31 12เราก็จะไปต่อกันที่ทีปภาวันธรรมสถานที่เกาะสมุยมันจริงๆแล้วหัวใจของกิจกรรมมี4ช่วง24 25ที่สวนโมกกรุงเทพ26 27ที่สวนโมกชัยยา28ถึง30อยู่ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนานาชาติ31ถึง2ไปปฏิบัติธรรมกันที่ทีปภาวันเกาะที่เป็นเหมือนประทีปแห่งมวลมนุษยชาติที่สมุยครับนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับส่วนการมีส่วนร่วมอื่นถ้าว่าท่านไม่สามารถร่วมทั้ง4กิจกรรมนี้ได้ติดตามออนไลน์ได้หรือไม่ก็คิดค้นที่จะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะทุกคนก็เป็นพุทธทาสได้ที่ไหนที่ไหนก็เป็นส่วนโลกได้เช่นกันครับ